นี่คือเคหะการเคหะไปกูดูภาพดูนี่เขาต้องมาทำใหม่เลยเนี่ยสวยที่สุดสวยลองขับเข้าไปดูน่าสวยนะโอ้นี่ไงแล้วน้ำท่วมตกข้างหน้าเนี่ยก็ได้จบเลยไอ้ข้างในมันจะเล็กๆมันจะไม่อะไรนี่สวยนะเนี่ยนี่หลังละร้านสวยเนาะอันนั้นก็โอ้สวยที่สุดหลังละร้านลองขับไปพี่เขาบอกพี่บอกลองมาดูสวยอันนี้เป็นเนินขึ้นเป็นแอ่งยังว่างๆตั้งหลายหลังแล้วเขาเพิ่งทำโครงการเขาเพิ่งทำแล้วใครถึงคนจะขอซื้อเขามีเฟสทรงเฟสสองเฟสแล้วการเคหะไงครับมันยังไงนี่คือตรงนี้แอ่งตรงนี้เนินนี่เนินคือแอ่งนะตอนให้ตรงนี้ไม่ท่วมแต่ทางตรงนี้เนินก็ไม่ไหวเออทางเข้าท่วมไงมันก็ได้จบเลยมันก็เลยแบบขายให้เช่ายังไงแต่สีบ้านสวยนะเนี่ยอันนี้เนินจะเป็นบ้านนกข้างในแล้วพอหูตรงนี้ก็หลุมลึกเลยข้างหน้าเลยสีฟ้าสวยแล้วก็ต่อไปก็จะแย่งที่จอดรถกันตุ้มๆเลยแหละส่วนใหญ่ก็จะต่อเติมแล้วก็จอดรถหน้าบ้านต่อไปรถก็จะแน่นใหญ่นะยืดนะตุ้มควันยังเล็กๆการเคหะคือการเคหะเพราะว่าสตูเขาดีกว่าไงเราเข้าไปในซอยเนาะก็มาถึงขนาดนี้แล้วก็ขับไปนู่นเลยสุดเลยผมว่ามันสวยนะพี่เนี่ยสวยเออสวยอ่ะมันไม่ใช่เอื้ออาทรนี่การของการเคหะการเคหะวัตถุดิบมันจะดีกว่าวัสดุมันจะดีกว่าก็ใช้มือเอื้ออาทรเหมือนกันทั้งหมดนี้เป็นโครงการเคหะหมดเลยไม่มีเอื้ออาทรเนี่ยสูงมันก็จะสวยกว่าสวยกว่าเห็นแล้วก็อยากได้เหมือนกันนะจะมาไปนะมันมี 700,000 หลังละ 700,000 แต่เมื่อกี้หลังละล้านกว่าแต่ถ้าบ้านเดียวมาดูบ้านสวยไหมลูกสวยคนก็อยู่เยอะ444พี่ก็ขอบคุณครับ444จะเอาหลังไหนจ๊ะพื้นที่จอดรถก็กว้างอยู่นะดูสิแล้วมาดูบ้านอันนี้น่าจะหลักสวยไหมลูกสวยบ้านนี่คือ 700,000 อ๋อนี่บ้าน8นี่บ้าน8เมื่อแฝดนี่700,000 700,300เนี่ย700,300คือใช้ผนังติดกันอันเนี้ยพี่กู้ไหมผนังติดกันเราไม่เอาติดกันหรอกเราจะเอาแบบไม่ติดอ่ะเอาตรงที่มาดูนี่สนใจอ่ะก็แต่สนใจก็ยังไงก็คือน้ำท่วมก็จบแล้วก็จบแล้วก็ตอนแรกเขาแนะนำให้มาดูไงตอนแรกเขาก็แนะนำมาดูแต่เอื้อทอน400,000เอื้อทอนก็ต้องเป็นคนปูทุมพรอ่ะ 400,000 เป็นไรปูทุมพรใช่ไหมเอื้อทอน400,000 400,000นี่ไงด้านเดียวเห็นไหมแต่ว่าเกือบ 700,000 กว่าอันนี้ 700,000 กว่าเพราะว่ามันก็เวิร์กอยู่นะพี่ 700,002 เนี่ยอันนี้คือบ้านเดียว21ตารางบ้านเดียวแม่เอาดูบ้านใช่แล้วบ้านด้วยไงบ้านก่อนหรือบ้านก่อนต้องรีบลูกมีอะไรเยอะมันยังแดดอยู่มันแดดยังไม่เปิดโอ้ยนี่ไงมันก็เป็นมุมเป็นอะไรโอ้เลี้ยงหมาก็สบายนะหมาแมวมันออกแมวออกได้แต่ว่าหมามันไม่มีปัญหาอยู่แล้วไงคุณชายแต่ส่วนใหญ่โอ้นี่ป่ะเออเนี่ยที่มุมเขาก็จะแบบว่ามาต่อเติมกันเพิ่มโอ้เนี่ยบ้านมุมอย่างเงี้ยชอบบ้านมุมชอบมุมอย่างเงี้ยให้เช่าต่างทำไมไม่ไปดูที่ถุงพรด้วยอะมันเก่ามันเก่าแล้วจะไปดูทำไมมันเก่า400,001เคยเห็นแล้ว400,000ของทุกพรอันนี้มันเป็นบ้านวัสดุก็ห่วยกว่านี้มันการเคหะมันต้องดูว่าอยู่ตรงไหนมันเนี่ยอันนี้700,000ถ้าคนอยู่เต็มก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องรถที่จอดรถแหละเพราะว่าต้องมีรถเขาก็จอดหน้าบ้านเขาไงของใครของมันก็คิดว่าไม่มีปัญหานะเพราะถนนกว้างกว่าถนนก็ทำกว้างไม่มีปัญหาเพราะว่าที่จอดรถของใครของมันจอดบ้านของอะไรนะเจ๊ออยอ่ะบ้านอันนั้นมันแคบถนนแคบบ้านเยอะมากซื้อบ้านหลังละเป็นล้านแต่ว่าที่จอดรถแคบเนี่ยที่ถนนเขากว้างหลายล้านเนี่ยไม่ใช่ล้านเดียวทำครัวด้วยกันแม่จริงไม่มีวานอนมาขายอย่างหลังนี้น่าอยู่
แต่ว่ามุมนี่หัวมุมแต่ว่ามุมแต่ว่ามุมก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่หรอกเพราะมันเลี้ยวจอดมันจอดลากยากแล้วหลังที่2ที่3กำลังโอเคนี่ก็ที่เออเนี่ยเขาก็ทำต่อเติมแล้วก็ดูสวยของเขาเนี่ยต่อเติมไม่เป็นที่จอดรถของใครของมันก็กลับไงยังไงไปทางนู้นก็ได้อะอันนู้นอ่ะอันนั้นอ่ะเป็นโครงการแรกสีฟ้านี่เป็นโครงการที่2บ้านเหมือนรังนกเอื้อทอนไปเอื้อทอนอ่ะ 400,000 เพราะมันบ้านมันนานแล้วเนาะอันนี้ 700,000 เนี่ย 700,000 มันคนละว่าดูคนละนั่นดูบ้านนั่นดิซื้อสองเขาต่อพี่ลองเข้าไปข้างในสิมีบ้านหลังนั้นสวยสวยนะพี่ลองเข้าไปข้างในสิเดี๋ยวซ้ายถ้าเขาซื้อสองหลังติดกันแล้วเขาก็มาแบบรีโนเวทฮัลโหลหมุดเยอะนะก็700,000เราเข้าไปข้างในไหมเจ็ดแสนรวมก็ล้านสี่พี่กูล้านสี่เสร็จแล้วก็เอามาแบบเออล้านสี่แล้วเต็มบ้านหลังบ้านล่มเลยเนี่ยก็คือเป็นแฝดทุบเท่าหากันก็สวยเลยอลังการเลยแต่ก็เสียเงินรีโนเวทก็ใช่เออมันเป็นแสนเหมือนกันอ่ะก็ตุ้มจุ้ยแล้วแหละนี่เขาก็อยู่ของใครของมันบางคนเขาก็ไม่ได้ต่อเติมเขาจะฝากบ้านแฝดคืออ่ะไปทุบก็เป็นบ้านหลังใหญ่อลังการเลยจะบ้านหลังใหญ่เลยนี่เขาทำสวยเขาลาดปูนนู่นเนี่ยย้อนไปดูหลังนู้นโอ้ไม่เหมือนกันนี่บ่าพี่อ๋อไม่เหมือนดูเอาดูไปทางนู้นสังกะสีมาพุ่งมองแบบเขาก็ฝันอยากมีบ้านเหม